นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแล้ววันนี้ก็ฟังก็ดีได้ฟังที่ผู้ปฏิบัติมาเล่าประสบการณ์จริงๆเวลาจำกัดเนาะก็และอย่างหนึ่งก็คือเวลาปฏิบัติเนี่ยจริงๆเราปฏิบัติต้องทำทุกวันอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของชีวิตเท่านั้นแหละไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะประพฤติปฏิบัติหลายๆคนก็ผ่านสถานที่ในการที่ไปประพฤติปฏิบัติมาเยอะหมดนะหลายๆก็ชีวิตมันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่บางทีท่านถึงบอกว่าถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งเพียรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญบางทีมันเพียรไปเพียรมามันก็มาวนกันอยู่นี่แหละที่สุดจริงก็วนกันไปวนกันมาที่ก็ซ้ําๆหน้าที่ไปสังเกตดูไปนะนี่คือมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเวลาปฏิพฤติปฏิบัติเท่าที่ฟังมาติดใจคำพูดดร.ทิฟาวดีอยู่เรื่องว่าเนี่ยจริงๆเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาเราถูกกิเลสโจมตีก็ดีหรือว่าถูกปัญหาอุปสรรคเนี่ยมากระทุ้งหรือมากระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายของมนุษย์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพระองค์เป็นไก่ตัวพี่ที่เจาะเปลือกไข่ออกมาเป็นท่านแรกในโลกแล้วต่อมาเมื่อพระองค์เนี่ยสามารถทำลายเปลือกก็คือความมืดวิดก่าวคืออวิชชาได้แล้วเนี่ยพระองค์ก็มาเปิดเผยมาแสดงทีนี้มันก็จะมีไอ้ลูกไก่ที่มันอยู่ในเปลือกไข่เนี่ยอยู่ในเปลือกไข่เนี่ยมันมีลูกไก่ประเภทหนึ่งที่ว่าไม่พยายามกระเสือกกระสนที่จะออกมาไม่พยายามที่จะใช้จะงอยปากตัวเองในการที่จะเจาะกระเปาะไข่ออกมาเนี่ยเปลือกไข่ออกมากับทําให้ตนเองตายอยู่กับเปลือกไข่นั้นไปมาก็เลยดูว่ากับไม่เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะก็คือไอ้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มีมนุษย์ที่เขาสามารถแทงตลอดและรู้ได้แล้วก็วางระบบกล่าวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางแนวทางไว้ให้แล้วอย่างเป็นระบบและทุกขั้นตอนมันเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะปล่อยศรัทธาไปนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่ปล่อยศรัทธาไปที่บุคคลนั้นปล่อยศรัทธาไปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปล่อยศรัทธาไปที่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาเป็นแนวทางในการที่จะขัดเกลาในการที่จะประพฤติปฏิบัติจริงๆฉะนั้นเวลาเจอปัญหาและเจออุปสรรคเนี่ยถ้ามองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเนี่ยอย่างนี้มันจะไม่ถอยมันจะเพียรก้าวไปยังไม่หยุดยั้งและยังไม่ย่นยังไม่ท้อแต่มันมีบางคนเนี่ยเวลาไปเจออะไรนิดหน่อยขึ้นมาก็ฟุ้งซ่านไปไม่เป็นแล้วกลัวมีปัญหาเยอะมากอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือกลัวต่อปัญหากลัวต่ออุปสรรคแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นสิ่งที่ตนเองชอบแบบทางโลกทั้งหลายแล้วเนี่ยกับกายที่ก็ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการที่จะหาทรัพย์นะในการที่จะมาหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตไอ้กรณีอย่างนี้ก็ต้องมานั่งคิดว่าไอ้ความเพียรเนี่ยมันมีผลนะพระเจ้าเนี่ยเป็นวิริยะวาทีเป็นกรรมวาทีใช่ไหมกล่าวว่าความเพียรเนี่ยมีผลกรรมที่ทําเนี่ยมันก็มีผลอยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะเนี่ยเป็นความเพียรที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ระดมความเพียรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าให้ปลูกจิตสํานึกให้จุดไฟจิตสํานึกให้ติดว่าจะได้ระดมความเพียรยังไงแล้วก็เห็นโทษนะ
เห็นโทษของการที่ว่าถ้าเราไม่ดิ้นกระเสือกกระสนเนี่ยในการที่จะเจาะไอ้เปลือกไข่ออกมาเนี่ยเราก็เป็นได้แค่ไก่ที่อยู่ในเปลือกไข่แล้วก็ตายไปแล้วก็ไม่ก็เป็นไก่ที่ไม่แข็งแรงนั้นเราจะรอให้เปลือกไข่มันแตกเองไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้บอกใช่ไหมเป็นแต่เพียงผู้บอกแต่ผู้เดินและผู้ที่จะต้องสร้างความเพียรเนี่ยเราต้องทําเองนะในทางประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันทั้งทุกข์และสุขเนี่ยถ้าปฏิบัติให้ถูกมันมีสุขทุกข์มันก็ไม่มีใช่ไหมทีนี้เรามองอย่างนี้ในชั้นของคําสอนพุทธเจ้ากล่าวไว้ในเทวทหสูตร1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ประการที่สองไม่ละทิ้งสุขโดยชอบธรรมประการที่สามแม้สุขที่ชอบธรรมนั้นก็ไม่หมกมุ่นสยบประการที่สี่ก็คือเพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปในข้อแรกเนี่ยไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยเห็นว่าพระพุทธเจ้ากล่าวถึงกลุ่มนิครณนาตบุตรกลุ่มชอบทรมานตนเองเนี่ยทั้งที่ตนเองก็ไม่มีทุกข์อะไรมากมายเลยด้วยตนเองคิดไม่ถูกนี่แหละคือนิครณเนี่ยมันเป็นตบะคนพวกนี้เอาทุกข์มาทับถมตนเองชัดๆเวลาโกนผมก็ใช้วิธีไม่ใช้วิธีโกนแต่ใช้วิธีการถอนถอนเอาใช้แหนบมาถอนถอนถอนเอาเนี่ยทีละเส้นละเส้นจนหมดศีรษะพวกบำเพ็ญในลักษณะคิดว่าการทําอย่างเนี้ยเป็นการที่จะทําให้ตนเองพ้นทุกข์บางทีก็เอาตะปูนี่นะไปตอกไปเสร็จตามพื้นกระดานแล้วก็นอนทับหรือไปยืนอยู่กลางแดดบ้างไปแช่น้ําบ้างเป็นต้นเหล่านี้คือถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าทั้งที่มันมีโทษมีอันตรายแต่ก็รู้ว่าเอาทุกข์มาใส่ตนเองหรือบางคนถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอย่างบ้านเราที่เรามองเห็นก็คือเหล้าบุหรี่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราก็เอามาใส่ตนเองเอามาใส่กระแสชีวิตตนเองหลายๆคนในอดีตเนี่ยก็สิ่งต่างๆที่มันไม่เหมาะสมทั้งหลายใส่ในร่างกายตนเองเนี่ยไม่มีทุกข์แต่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ลึกไปทางด้านจิตใจสำหรับผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยเก็บอารมณ์ต่างๆที่กระทบนิดกระทบหน่อยทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างได้เห็นแล้วคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเหล่านี้ที่สุดจริงๆก็เอามาเก็บกดตนเองนะยกเอามาคิดเอามาปรุงแต่งทำให้เศร้าหมองทำให้ขุ่นมัวทำให้ไม่สบายใจก็กลายเป็นทุกข์อันนี้ก็เอาทุกข์มาทับถมถมตนอย่างหนึ่งนะนี่เอาทุกข์มาทับถมตนในขณะที่ปฏิบัติไปถ้าจะขัดเกลาจริงๆมาประพฤติปฏิบัติไปจริงๆก็เก็บเรื่องต่างๆเอามาคิดเอามาปรุงแต่งไปๆมาทับถมตนไหมทับถมตนหนึ่งทางพระก็สอนผู้ที่ยังอยู่ในชีวิตเนี่ยนะถ้าเราอยู่ในชีวิตในกรณีถ้าเป็นชาวบ้านเดี๋ยวทั่วไปเนี่ยสังเกตดูดีเป็นกลุ่มที่ชอบปรุงแต่งเรื่องต่างๆไม่สามารถที่จะวางจิตเป็นหรือในกรณีที่เรามาปฏิบัติเนี่ยแทนที่เราจะเดินจิตให้เป็นไปกับกุศลไม่เป็นหงุดหงิดฟุ้งซ่านอันนี้จริงๆมันไม่ได้เนี่ยเอามาทับถมอยู่นั่นแหละที่สุดจริงๆก็หาทางออกไม่ถูกฉะนั้นดูแล้วให้สังเกตดูนะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยการเจริญอาณาปานสติเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่เอาทุกข์มาทับถมตนนะแต่จริงเป็นการเจริญที่ถูกต้องไหมเขาเรียกในข้อสองเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทําสุขที่ชอบทำนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็เป็นอาชีพในการแสวงหาเงินทองโดยการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นต้นไม่เป็นหนี้สุขเกิดจากการทำทางงานที่ไร้โทษเป็นต้นแล้วก็การประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตความเป็นสุขที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นต้นสุขที่ชอบทำเนี่ยท่านไม่หลงทีนี้ความสุขในการที่จะเจริญภาวนาให้สังเกตดูนะในกาลันที่เรามาเดินศีลมาเดินสมาธิมาเดินภาวนาเนี่ยในขณะที่เรามาเดินสมถะกรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้พอมันมีความสุขลักษณะนี้เกิดขึ้นก็คือว่านี่ไงสุขจากการได้มาปฏิบัติในศีลสุขในการที่ปฏิบัติในสมาธิสุขในการที่มาเดินปัญญา
ให้สังเกตดูนะแล้วจะเป็นความสุขด้วยนะถ้าเราสามารถออกจากกิเลสในกรณีการประพฤติปฏิบัติได้เช่นว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยหายใจเข้าออกก็รู้นะรู้เบื้องต้นถ้าเบื้องต้นจริงๆก็คือว่าถ้าไม่สามารถกําหนดทันก็นับเข้าใจมั้ยนับเนี่ยการนับก็คือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะช่วยพยุงเหมือนกับกรณีที่เราเดินไม่แข็งแรงก็ใช้เครื่องช่วยพยุงแต่พอพยุงไปได้ระยะหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้อุปกรณ์หรือเครื่องพยุงมันจะกลายเป็นความรำคาญใช่ไหมกลายเป็นภาระไปแล้วฉะนั้นมันก็ต้องวางอุปกรณ์ทิ้งไปที่สุดจริงก็สามารถเดินได้ด้วยตนเองนี่เหมือนกันการเจริญอานาปานสติเนี่ยเบื้องต้นพอจิตเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยอันนี้เป็นสุขโดยชอบธรรมนะพอเป็นสุขที่เกี่ยวกับการได้อยู่กับศีลได้อยู่กับสมาธิก็ได้อยู่กับปัญญาที่สุดจริงๆก็ต้องพัฒนาความสุขเหล่านี้ให้มันยิ่งขึ้นไปสังเกตดูไหมว่าชีวิตคารวะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเราก็มีความสุขกับอยู่กับกามแต่เราเห็นแล้วว่ากามเนี่ยมันไม่เที่ยงกามเนี่ยมันเป็นทุกข์กามเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้เป็นต้นที่สุดจริงๆเราก็พยายามจะหาความสุขตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยส่วนสูงสุดก็คือนิพพานน่ะสุขความสุขที่เป็นบรมสุขแต่ขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เดินสู่ศีลฉะนั้นศีลก็เป็นความสุขถ้าเราไปดูในชั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในที่ทรงสอนเกี่ยวในเรื่องของทีฆนิกายสีระขันธวัชที่สอนพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูถามเกี่ยวกับเรื่องของการบวชเนี่ยเป็นความสุขยังไงการออกจากกามเนี่ยเป็นสุขยังไงพระองค์ก็บอกว่าการออกจากกามเนี่ยมันมีความสุขมากเพราะการอยู่ในกามเนี่ยการครองเรือนเขาเรียกกามโภคีบุคคลที่บริโภคกามบางทีก็เรียกคฤหัสถ์นะก็คือผู้ครองเรือนมันเป็นความคับข้องยังไงเป็นความคับแคบอย่างไรแต่พอออกมาบวชเนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่เลยคือพระพุทธเจ้าก็บอกแก่พระเจ้าชาติศัตรูว่าที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือว่าพอออกมาแล้วเนี่ยก็คือชีวิตเนี่ยปลอดโปร่งโล่งหนึ่งไม่ต้องเสียภาษีอากรไม่ต้องเสียศีลอากรใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าหากว่าคนที่เคยดูแลพระองค์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดแต่อยู่ต่อมาเนี่ยเกิดศรัทธาในศาสนาของพระชินเจ้าแล้วต้องการออกบวชเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยพอเกิดจากการออกบวชบำเพ็ญความเพียรอะไรต่างๆเหล่านี้ถามว่าทำให้พระองค์เนี่ยไม่มีคนดูแลหรือขาดคนดูแลไปคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คนที่ไว้ใจเป็นต้นถามว่าจะไปขอร้องให้กลับมาดูแลตนเองใหม่ไหมบอกไม่เห็นไหมในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าหรืออีกอย่างหนึ่งคนที่เสียภาษีอากรให้กับพระองค์อยู่ต่อมาบุคคลเหล่านั้นเขาละทิ้งการเสียภาษีอากรจากการทำนาทำไร่จากการประกอบอาชีพการงานทั้งหลายเนี่ยทำให้พระองค์เสียรายได้เพราะเขาศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วมาบวชเนี่ยจะให้กลับไปทำนาทำไร่หรือทำการค้าเสียจ่ายภาษีอากรพระเจ้าอาชาติศัตรูก็บอกว่าไม่เลยแถมยังจะเป็นโยมอุปถากด้วยอย่างนี้เป็นตอนนี้ก็เป็นความสุขท่านก็เล่าความสุขตามลำดับแล้วก็บอกว่าสุขจากศีลและสุขยังไงเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องมีชีวิตที่เปื้อนชีวิตคารวะที่เขาเรียกมินหะสุขมินหะสุขก็คือสุขเลอะเทอะสุขที่มันแปรเปื้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะหมักหมมไปด้วยกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มันจะต้องมีเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดแต่พอสลัดคราบของความสกปรกออกมาได้แล้วมาอยู่กับศีลถามว่าอันนี้เป็นความสุขใช่ไหมพระเจ้าชาติทูบอกเป็นความสุขมากแล้วต่อมาท่านผู้นั้นก็ไม่ได้อยู่แค่ปาริโมกสังวรศีลเนี่ยพัฒนาสู่อินทรีย์สังวรศีลปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ราคะโทสะโมหะหมุนเข้าสู่จิตเนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่ยิ่งขึ้นไปบอกเป็นสุขที่ยิ่งขึ้นไปเอาแล้วท่านผู้นั้นไม่ได้หยุดหย่อนความเพียรเนี่ยเอามีการสํารวมมีการโภชเนมตัญญุตารู้จักที่จะพิจารณาอาหารส่วนเกินอาหารไหนจะเป็นส่วนเกินที่จะเป็นให้ทุกข์ให้โทษต่อร่างกายแล้วก็กินอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะถามว่าความสุขมันจะเพิ่มขึ้นไหมความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเป็นไปตามลำดับแล้วนักเข้าก็ชีวิตก็อยู่ด้วยการสันโดษในปัจจัย4มักน้อยในปัจจัย4ก็คือว่ายินดีตามได้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือแล้ว
ก็แปลว่าเห็นไหมความสุขกับการได้ประพฤติธรรมได้ขัดเกลาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อยู่กับสติสัมปชัญญะในการยืนการเดินการนั่งการนอนหนักเข้าไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้พัฒนาสู่อธิจิตแล้วต่อไปก็เริ่มมาฝึกเจริญอานาปานสติเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมจากการขัดเกลาบาปกรรมทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมเนี่ยนะก็ถูกขจัดไปเป็นตามลําดับแปลว่าอะไรอกุศลกรรมบถ10เนี่ยไม่เข้ามารุมล้อมเห็นไหมความเลอะเทอะความสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกขจัดไปด้วยน้ําคือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละชโลมลดราดลดกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นทําให้กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดจิตใจก็สะอาดไม่ใช่แค่นั้นนะมีการสํารวมระวังขึ้นมาเป็นไปตามลําดับสํารวมอินทรีย์ไม่พอมีการมักน้อยด้วยสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้ด้วยแต่พระพุทธเจ้าก็ย้ำนะเธอต้องไม่มักน้อยในการเจริญกุศลไม่สันโดษในการเจริญกุศลนะมักน้อยในปัจจัย4ถูกต้องนะแต่เรื่องกุศลทั้งหลายเธอจะต้องภาคเพียรในการที่จะระดมเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระท่านก็ประพฤติปฏิบัตินี่เป็นความสุขทุกระดับเลยนะเนี่ยต่อไปก็เป็นความสุขในการที่จะฝึกเอาและกลุ่มนิวรธรรมกลุ่มนิวรธรรมทั้งหลายพอจัดการเหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่มากตอนนี้มันเจริญเติบโตมาอย่างใหญ่โตถามว่าเราจะจัดการต้นไม้ต้นนี้อย่างไรเบื้องต้นก็คือว่าตัดริดรอนกิ่งนะตัดริดรอนกิ่งและตัดริดรอนยอดก็เหมือนกายทุจริตวจีทุจริตทั้งหลายเหล่านี้ใช้ตัวกุศลศีลเป็นต้นเหล่านี้และในขณะเดียวกันมันจะมีบาปหยาบๆทั้งหลายที่จะเข้ามาทางกายทุจริตที่จะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตด้วยใช่ไหมทางตาเนี่ยเห็นสีเนี่ยทุจริตมันเกิด3ได้นะถ้าไม่กำหนดไม่ระวังบาปเนี่ยเห็นสีอย่างเงี้ยกายทุจริตก็ได้วจีทุจริตก็ได้มโนทุจริตก็ได้ทางทวารหูเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยทุจริตมันก็เข้ามา3เลยนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ได้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะในการปิดกั้นบาปไม่ให้ไหลสู่จิตโลกราคะโทสะโมหะมันไหลเข้าสู่จิตเป็นบาปหยาบๆแล้วมันครบกรรมบถด้วยบาปประเภทนี้